สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับจากเหตุการณ์วาตภัยและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปลายปีที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านที่ตำบลแหลมโพอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีได้รับผลกระทบบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนนะครับที่สำคัญเรือและอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินเสียหายไปด้วยเช่นกันครับการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทหารในตำบลแหลมโพอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี22ได้เข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาโดยเฉพาะการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเรืออุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่1เดือนพฤศจิกายนปี2553เป็นเรื่องของพายุวาตภัยและก็อุทกภัยน้ำท่วมด้วยเหตุการณ์วันนั้นทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากทำให้บ้านเสียหาย65หลังคาเรือนและก็ส่วนหนึ่งก็เสียหายทั้งตำบลและก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือหรือเรือของชาวบ้านก็เกิดความเสียหายดังที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยก็หน่วยงานที่เข้ามาประสานความช่วยเหลือก็หน่วยงานแรกก็คือทางจังหวัดและก็ตัวแทนอำเภอและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือหน่วยงานของทหารโดยเฉพาะชก22ก็ลงมาประสานดูความเสียหายและก็ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยในการสร้างบ้านให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังและก็ปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจาก4เดือนได้แก้ปัญหาลุกลุ่งด้วยดีส่วนหนึ่งนี้ยังเป็นปัญหาที่ตกค้างอยู่ก็คือเรื่องการซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพก็คือเรือ เพื่อให้ชาวบ้านได้สามารถไปใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งเราได้มีการซ่อมเรือให้กับชาวบ้านที่อยู่ตอนนี้โดยหน่วยงานทหารของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและก็หน่วยเฉพาะกิจ22ได้ประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านและก็ทางรองนายกและก็ผมบัดนี้ก็ได้ใช้ช่างที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นช่างต่อเรือและก็ส่วนหนึ่งก็ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของเรือก็มาช่วยเหลือกันสร้างเรือนี้ซ่อมแซมให้เกิดความสมบูรณ์เราขอขอบคุณสำหรับไมตรีจิตที่ดีในการช่วยเหลือชาวบ้านให้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและโดยเฉพาะทหารเนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องสร้างบ้านเรื่องซ่อมแซมอุปกรณ์ประมงและก็ให้ความช่วยเหลือทุกๆด้านจึงบัดนี้ถือว่าเราได้แก้ปัญหา 90% ของปัญหาทั้งหมดประชาชนที่ประสบความอุทกภัยในวันนั้นก็ถือว่าวันนี้เนี่ยในนามของประชาชนชาวตำบลแหลมโพขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและก็หน่วยทหารที่22ที่อยู่ประจำอำเภอยะริงที่รับผิดชอบโดยตรงจากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างประชาชนและทหารในพื้นที่ทำให้วันนี้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับและประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับความลับมหัศจรรย์แห่งใบคาเมเลียของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติFlawless White Naturals พร้อมสารสกัดจากใบคาเมเลียช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้ผิวดูสวยกระจ่างใสใหม่ Pond's Flawless White Naturals แบมไปทำอะไรมาหน้าถึงดูสาวเปล่งประกายอะโกงอายุป่ะโถเขาก็รู้กันทั่วว่าแบมใช้ Pond's Gold Radiance ผสมทองคำแท้กับเทคโนโลยีลดเลือนริ้วรอยประสิทธิภาพสูงช่วยลดเลือนริ้วรอยความหมองคล้ำแห้งกร้านสีผิวไม่เรียบเนียนดูสาวอะเปล่งประกายดูดีนะแน่ใจนะว่าไม่ได้สอบเทียบต้องลองเองแบมเชื่อในPond's Gold Radiance